อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างคุณผู้ชมครับเรื่องราวของการท่องเที่ยวไปแล้วหลายคนที่ชอบเรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับก็ต้องบอกว่ามีหนึ่งเรื่องราวแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามชาติพอเข้าไปเสิร์ชดูสินค้าราคาถูกจริงถูกแต่ไม่มีคุณภาพนี่แหละนี่คือปัญหาหลักเลยที่ตอนนี้หลายฝ่ายก็มาถกปัญหาเรื่องนี้กันนะฮะล่าสุดทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอครับก็ได้มีการเร่งดำเนินงานมาตรการอย่างต่อเนื่องนะฮะเรียกว่าเป็นภารกิจควิกวินกวาดล้างเลยฮะคุณผู้ชมครับสินค้าต้องบอกว่าเป็นสินค้าด้อยคุณภาพที่จัดจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดนะฮะรวมถึงทางแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยโดยเขามีการสำรวจข้อมูลคุณผู้ชมตั้งแต่กันยายนของปีที่แล้วจนถึงกรกฎาคมของปีนี้มีการยึดอายัดสินค้าที่ไม่มีคุณภาพสินค้าที่ด้อยคุณภาพได้เยอะเลยใช่ไหมฮะอืมใช่ค่ะเขาก็มีการยึดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะที่นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมูลค่าประมาณ92ล้านบาทก็คิดเป็น 29% จากทั้งหมดด้วยนอกจากนี้ทางสมอเองเนี่ยเขามีการกำหนดมาตรฐานเรื่องของสินค้าเพิ่มในปีนี้นะคะจำนวนกว่า 1,400 มาตรฐานด้วยจากเดิมมีการประกาศใช้ไปแล้ว 2,722 มาตรฐานและตอนนี้ก็มีการอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเป็นสินค้าควบคุมอีกประมาณ52มาตรฐานเพิ่มเติมจากเดิมจำนวน144มาตรฐานนะคะเรียกว่าครอบคลุมสินค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเช่นสินค้าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกระแสเลยนะคะ เรื่องของการควบคุมเนี่ยภาชนะและเครื่องใช้สแตนเลสคือถ้าเราไม่ได้รับมาตรฐานของสมอ.อันตรายนะครับอันตรายเพราะว่าเรามีการบริโภคเข้าไปแล้วก็มีการใช้นะคะกระทะตะหลิวหม้อช้อนส้มปิ่นโตถาดหลุมนะคะแล้วก็พวกถุงพลาสติกต่างๆสำหรับบรรจุอาหารก็เช่นเดียวกันหรือว่าถุงพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับไมโครเวฟนะคะเตาหุงต้มในครัวเรือนที่มีการใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลวด้วยแล้วก็รวมถึงท่อยางแล้วก็ท่อพลาสติกสำหรับใช้กับก๊าซหุงต้มอันนี้พี่บอลฟิล์มติดกระจกสำหรับรถยนต์อันนี้สำคัญนะใช่คือบางทีเรามองว่ามันถูกแต่ว่ามันไม่ได้มาตรฐานใช่นะฮะโดยทางสมอเองก็มีแนวทางในการดูแลเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งทำความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงข้อกฎหมายต่างๆให้กับผู้ประกอบการนะฮะที่ให้บริการขนส่งสินค้าดำเนินการทางพิธีทางศุลกากรด้วยนะฮะสร้างความตระหนักให้ประชาชนเนี่ยรับรู้เรื่องของการซื้อสินค้าที่ต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ยังมีอีกหลายมาตรการเลยนะฮะที่ทำงานควบคู่กันไปด้วยเพื่อประโยชน์อย่างเดียวเลยคือให้ประชาชนนี่แหละได้สินค้าหนึ่งต้องมีคุณภาพนะฮะราคาต้องเป็นธรรมด้วยนะฮะและที่สำคัญคือเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องมีการควบคุมในทุกฟังก์ชันว่าอย่างนั้นใช่เพราะว่าตอนนี้สินค้าจากหลายๆประเทศเนี่ยทะลักเข้ามาบ้านเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ส่งเสริมสินค้าประเทศไทยนะคะก็มีมาตรฐานทั้งหมดเลยนะคะ